สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับเซกาครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50% ครับผม 50% คือการรีวิว 50% คือความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมก็มาพูดถึงอนิเมะในช่วง3ตอนแรกกันครับผมกับนักรีวิวที่โนสนโอเคนะครับผมก็วันนี้อยู่กับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริง2023นะครับผมก็เลยได้ว่าตอนนี้คือเริ่มต้น3ตอนแรกก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะพยายามทำให้เยอะที่สุดนะครับพยายามทำให้เร็วที่สุดถ้าไม่เป็นไม่ได้เพราะตอนนี้คือมันเริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีหลายมันจะมีบางวันที่มันกระจุกประมาณ 5-6 เรื่องเดี๋ยวเราต้องรีบทำกันหน่อยนะครับผมโอเคก็ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากช่องนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องเล็กน้อยของวงการอนิเมะนะครับโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่2นะครับผมที่เราจะพูดถึงกันจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องนึงที่เราพูดถึงกันแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะเขาจะมาฉายวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตอนเที่ยงแต่ว่าตอนนั้นคือฉายวันอาทิตย์ตอนเที่ยงขอไปฉายวันอาทิตย์ตอนเที่ยงทำให้ผมอ่ะต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ฉายใน Netflix เรื่องนั้นเอาไว้อีกคลิปนึงหลังจากคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปนึงประมาณเรื่องที่4นะครับผมโอเคเรื่องที่2นะครับเราจะพูดถึงการเป็นอนิเมะแนวลอมคอมนะครับผมคอมเมดี้นะไม่ใช่คอมเมดี้แนวโรแมนติกล้วนเลยนะครับผมกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับสาวถูกแฟนทิ้งนะครับผมแล้วก็ไประบายในเกมไปเล่นเกมออนไลน์อยู่ดีมาเจอหนุ่มหล่อนะครับหนุ่มม.ปลายเงียบขึมนะครับผมแล้วก็เป็นเกมเหมือนกันนะครับก็เลยมีเรื่องราวว่าแบบเรื่องราวของความสัมพันธ์สองคนแต่หนุ่มเงียบเนี่ยก็เข้าถึงยากนะครับเป็นเรื่องราวของการหนุ่มใสสดใสกับหนุ่มเงียบนะครับผมเป็นสาวสดใสกับหนุ่มเงียบนะครับก็ไม่เสียเวลาครับผมเราพูดถึงแนวโรแมนติกเรื่องนี้เลยครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าก็ชื่อยาวหน่อยนะยามาดะคุงโตะเลเวล99โนโคอิโอซูรุนะครับผมชื่อไทยลักสุดฟินเลเวล999กับยามาดะคุงครับผมโอเคลักสุดฟินเลเวล999นะครับผมกับเรื่องนี้เราจะพูดถึงกันเป็นเรื่องที่2ของซีซั่นสปริง2022นะครับไอ้สปริง23เข้าไปสปริง23ครับผมโอเคเรื่องนี้นะครับผมสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนดูได้ที่เดียวครับผมตัวของบิบิลินะครับผมก็บิบิลิเรื่องนี้ก็พรีเมียมนะแต่เป็นพรีเมียมในเชิงบอลว่าดูคนดูพรีเมียมได้ดูก่อนแต่ว่าไอ้คนดูที่ไม่ได้พรีเมียมก็ได้ดูอีกอาทิตย์นึงก็คือง่ายคือคนดูพรีเมียมได้ดูตอน3แล้วแต่เราอ่ะได้ดูตอน2นะครับได้ดูตอน2แบบฟรีเพราะฉะนั้นใครอยากดูเรื่องนี้ให้สมัครพรีเมียมดูแบบเร็วๆเลยนะแบบรายอาทิตย์เรื่องนี้ต้องพรีเมียมเพราะเรื่องนี้มีที่เดียวนะครับตามนั้นก็ไปสมัครพรีเมียมนะครับผมโอเคก็ขออนุญาตสอบตัวเบลลี่ที่เราขอสิทธิ์ก็เราดูกันนะครับและอย่าไปดูเถื่อนเลยนะขอร้องนะเบลลี่ก็สิทธิ์ที่แบบว่าโอ้มันเข้าถึงง่ายขนาดนี้คือแบบว่ามันจะเป็นต้องไปดูเถื่อนดีกว่าในความคิดผมนะคือแบบมันเข้าถึงง่ายโหลดแอปดูในบนเว็บแท็บเล็ตอะไรต่างมันดูได้หมดอะคือแบบอย่าดูเถื่อนเลยนะครับผมอย่าไปดูสิ่งดีของวงการที่ทำให้วงการอินทูเบอร์ไม่ดีด้วยนะครับผมดูอะไรดีเถอะดูแบบช่องผมก็ได้หรือดูช่องที่เขาแบบวิเคราะห์ดีๆรีวิวดีๆอะไรประมาณนี้นะครับดูอย่างนี้ดีกว่านะโอเควันนี้อยู่กับความคาดหวังนะครับผมมาเรามาความคาดหวังกันหน่อยซีรีส์นี้ก็จะไปเร็วๆหน่อยเพราะว่าผมอยากให้คลิปมันมีอะไรพูดถึงนะครับผมให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นแค่3ตอนแรกไงถ้าเวลาแบบทำคลิปแบบเวลามันนานเกินไปผมก็มีความตอนนี้คือผมมีความคิดแล้วว่าถ้าทำงานเกินไปมันจะไปเหมือนคลิปรีวิวไปหน่อยมันผมรู้สึกว่าคลิปรีวิวที่แบบว่าจะรีวิวตามเนื้อหาจริง 100% น่ะมันเลยแบบว่ารีวิวแบบวิจารณ์แบบตรงคือแบบ 100% เลยอันนั้นคือแบบอันนั้นมันจะแบบโหนานอันนั้นมันจะคือแบบคลิปแบบจริงจังเลยแต่อันนี้คือแบบมันจะ50/50มาเลยทำให้แบบเวลาในการพูดผมอาจจะน้อยตามแต่ละเรื่องนะครับถ้าเรื่องไหนพูดน้อยถ้าเรื่องไหนมีเรื่องให้พูดเยอะก็จะพูดเยอะมีเรื่องไหนพูดน้อยก็จะพูดน้อยหน่อยอะไรวันนี้นะครับผมโอเคเอาความคาดหวังของซีรีส์นี้ก่อนถามว่าเรื่องนี้นะครับยามาดะคุงเนี่ยเลเวล99เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ผมหวังขนาดไหนนี่คือเรื่องที่เป็น1ใน6เรื่องที่ผมหวังนะครับผม1ใน6เรื่องนะ1ใน6เรื่องก็จะมีเรื่องของยามาดะมีตัวของกิงะทูซูนิโนกิงะเอโดมาเอเอลเอโดมาเอลแล้วมีอะไรอีกวะมิโกมินแล้วมีมิโกมินแล้วมีโลกนี้โลกหน้าโลกนี้โลกหน้าข้าเป็นพระเจ้าเลยเรื่องนึงคือเรื่องอะไรวะยิงอ่ะลืมไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้5 6เรื่องนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็นับว่าเป็น1เรื่องที่ผมคาดหวังนะครับยามาดะคุงเลเวล9เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คาดหวังสาเหตุที่ผมคาดหวังเพราะว่าแมทเฮาแค่นั้นเลยเพราะว่าแบบผมเชื่อใจแมทเฮาไว้เพราะว่าผมเชื่อใจสไตล์งานแมทเฮาเพราะว่าปีนี้แมทเฮาก็ทำงานปีนี้ซีซั่น1นะครับผมปีนึงเลยคือทำงานแบบเรื่องละซีซั่นกันเลยผมรู้สึกว่าอาจจะมีให้ผมรู้สึกคาดหวังได้เพราะในซีซั่นที่แล้วเขาก็ทำให้ผมแบบรู้สึกแบบคาดหวังดีแล้วก็เลยรู้สึกแบบถูกใจดีนะครับไม่ผิดหวังนะครับเรื่องนั้นที่ผมคาดหวังไปแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าเรื่องที่ผมหวังอะไรจะเป็นเรื่องที่ผมนั้นหวังแล้วมันเป็นซีรีส์ที่ดีไหมอันนี้ก็
รอดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องที่ผมคาดหวังแหละแต่ถามว่าผมหวังขนาดไหนไหมก็ในโรแมนติกนะทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าในโรแมนติกการนำเสนอทั้งราวไม่ได้ดีขนาดนั้นอาจจะไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีขนาดก็ได้แต่เรื่องนี้ก็ขอหวังให้เป็นแนวโรแมนติกดีๆแล้วกันนะครับตามนั้นโอเคเรื่องนี้สโตรที่ทำผมพูดไปแล้วแมนเฮาส์นะครับผมเป็นสโตรที่เรียกได้ว่าตอนนี้เขาก็ทำผลงานขยับคือสร้างชื่อเสียงตัวเองกลับมาอีกครั้งนึงเลยตอนนี้เขาทำผลงานซันนี่บอยไปในตอนปี20นะครับผมปี21นะครับผมก็จริงๆแล้วคือก็หายไปตั้งแต่2018 2019ไปต้นมาเนี่ย2018แล้วก็ทำโซเลนิโมใช่ไหม2019ก็มีบุกิป๊อปมีอะไรต่างๆแต่ถามว่าปี2019กับ20แบบนับว่าเป็นปีทิ้งอย่างของเขาก็เพิ่งกลับมาตอนปี21เนี่ยแหละครับที่ทำตัวซันนี่บอยแล้วก็22แล้วก็23ที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ทยอยกลับมาแล้วก็ต้องรอดูว่าปีนี้แมนเฮาจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรื่องนี้ก็แมนเฮาเรื่องงานภาพเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรขนาดเพราะว่าแมนเฮาทำงานคุณภาพได้ดีอยู่แล้วยกเว้นบางเรื่องที่งบน้อยนะครับอันนั้นก็แล้วแต่กรรมนะครับโอเคส่วนผู้กำกับและคนเขียนบทนะครับเรื่องนี้มีผู้ช่วยกำกับนะครับส่วนผู้กำกับคือตัวของอาสกาโมริโอนะครับมันจากซีรีส์เก่าหน่อยนะกายเคเจอร์สกุระนะครับผมกายซีแอนเจิลโชบิดดอกไม้พิชกาศนานะนะครับผมเจนัฟฟูรุโอเล่บองกาตาลิการเขาจะสกอร์ขีดการหินนะครับผมก็คือทีมงานแมททีมงานแมทเฮาแหละทีมงานแมทเฮาเลยเพราะผลงานคือแมทเฮาล้วนเลยนะครับผมโอเคส่วนผู้ช่วยกำกับนะครับวาตานาเบะโคโตเนะนะครับผู้กำกับบูตูมนะครับผมผู้ช่วยกำกับโอเล่บองกาตาลิแล้วก็ชิมาฟูรุภาคตามครับผมทีมงานแมทเฮานะคนเขียนบทครับผมยาซูโรนากานิชินะครับผมก็เป็นคนเขียนบทข่าวยาสมะนั่นเองครับผมแล้วก็คนเขียนบทฮานากะคงมียาติดที่นะครับแล้วก็ละเลอบนของสาวบ้านแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาซีซั่นนี้เขาเขียนบท2เรื่องก็คือเรื่องยาบดักคงแล้วก็วอเลสตาร์นะครับผมซีรีส์แนวไอดอลละครนะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากพวกกับแล้วคนเขียนบทค่อนข้างแข็งเอาเรื่องเลยนะคือแข็งมากคนเขียนบทคาวยาสมะแล้วก็คนเขียนบทที่บอกว่าคือคนเขียนบทไอคาวยาสมะคนเขียนบทฮานากะคุงก็ได้อยู่ใช่ไหมหรือเป็นผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับโชบิดคาวยาสมะนานาเนี่ยผู้กำกับนานานะผู้กำกับเชราฟูรุหรือผู้กำกับโอเลมังกาตาลิไอซีรีส์ใช้ร่างใหญ่รักเด็กตัวเตี้ยเก่งๆกันใช่ไหมไอซีเรียนแมนเทาเหมือนกันก็เป็นซีรีส์ดีก็รอดูว่าผู้กำกับคนหนึ่งจะสามารถทำเป็นซีรีส์นอร์เวย์ติกเรื่องเนี้ยมันทำได้ดีขนาดไหนกันนะครับอันนี้เขาต้องรอดูกันนะโอเคเอาล่ะมาพูดถึงความรู้สึกของท่านชมครับผม3ตอนแรกนะครับเรื่องนี้มีทั้งหมด13ตอนเดี๋ยวรอดู10ตอนเป็นไงแต่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องย่อซีรีส์นี้ก่อนนะครับเรื่องย่อเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของอาคาเนะนะครับสาวนักศึกษาที่เพิ่งถูกทาคุมะนะครับแฟนหนุ่มบอกเลิกเพราะไปรักษาอื่นในเกมนะครับผมระหว่างระบายอารมณ์ในเกมออนไลน์ทำให้เธอได้มีโอกาสได้รู้จักยาบดะนะครับผมซึ่งเป็นตัวจริงของเขาเป็นหนุ่มมัธยมปลายที่เงียบขรึมและยังเป็นเกมเมอร์ที่มีชื่อเสียงที่แฟนเก่ารู้จักนะครับเธอตัดสินใจคบกับเขาเพื่อให้แฟนเก่าอิจฉาแต่หนุ่มเงียบแบบยาบดะก็เข้าถึงยากเช่นกันครับผมนี่คือเรื่องราวประมาณนี้นะครับโอเคคะแนนใน ML แล้วก็อันนี้ DB นะครับอันนี้ใน ML 7.69 ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วมั้งหรือไม่ก็ลงอันนี้ก็ไปดูกันเองนะส่วนอันนี้ DB นะครับผม 5.65 ซึ่งเป็นคะแนนกลางๆมาตรฐานเขานะครับผมก็เป็นคะแนนในเกณฑ์โอเคนะครับสำหรับตัวของอันนี้ DB ครับก็ต้องบอกว่าคะแนนใน IDB มันโหดอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับผมเอาล่ะเรื่องนี้เป็นยังไง3ตอนแรกซีรีส์นี้ในความรู้สึกผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเริ่มมีการปูตัวละครอื่นๆมากขึ้นคือมันเริ่มมีตัวละครเสริมมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือสาวตอนแรกมันเริ่มเกินตัวละครเสริมผมพูดนี้ก่อนว่าตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้หนึ่งก็มีเริ่มมีตัวละครเสริมเราจะพูดถึงเรื่องราวของตัวละครเสริมกันคือมันก็เริ่มมีเกินตัวละครเสริมแล้วว่าไอ้ตัวละครเสริมที่มันโผล่มาจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวของไอ้ยามาดะกับอาคาเนะยังไงอะไรวันนี้นะครับมันก็เริ่มมีการแบบจุดเริ่มต้นในการที่บอกว่าจะเป็นซีรีส์ที่มันมีมิติการเล่าเรื่องมากขึ้นเพราะว่าสาวตอนแรกก็มีแค่เกินประมาณ2คนใช่มั้ยก็คืออาคาเนะกับอายามาดะนะครับผมเลยยามิโลวงยามาดะเราเนี่ยแหละก็ตัวของ2คนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวเรื่องหลักของความโรแมนติกนะครับผมก็ตามชื่อเรื่องย่อคือตัวของอาคาเนะเนี่ยจะเป็นสาวเป็นสาวที่แบบถูกบอกเลิกแล้วก็มีเรื่องราวของแบบยามาดะที่เป็นหนุ่มที่แบบเกมเมอร์ที่มีชื่อเสียงชิบหายเก่งชิบหายไปวอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่านิสัยจะดูแบบเงียบขรึมแล้วก็พูดตรงๆอะไรเนี่ยมันแบบมันเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครว่าพวกเขาจะสามารถมีความรักซึ่งกันและกันได้หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับผมส่วนตัวละครเสริมที่มันโผล่มาไอ้ดาบมอมโกะหรือไอ้ดาบมอมโกะตอนนี้ก็ต้องพูดว่า3ตอนแรกมันคือเรื่องราวของตัวของพวกนี้ตัวละครเสริมมันเป็นตัวละครที่มันมาสร้างสีสันมาสร้างเรื่องราวของการพัฒนาการตัวละครเฉยเราก็ต้องรอดูว่าไอ้ตัวละครเสริมเนี่ยมันจะสามารถสร้างมิติให้เรารู้สึกว่าเราจะอินตัวละครทั้ง2คนให้มีความโรแมนติกได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคแต่สำหรับผมความรู้สึกของผมก็คือตอนนี้ซีรีส์นี้อยู่ในเกณฑ์ความโรแมนติกที่ไม่ได้ธรรมดาขนาดนั้นต้องพูดก่อนมันเป็นซีที่บอกว่ามันเป็นเกณฑ์โอเคนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ตอนแรกอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคสำหรับผมไม่ได้เป็นเรื่องที่
ผมรู้สึกแย่ผมรู้สึกดรอปขนาดนั้นแต่อาจจะรู้สึกเฉยๆที่บอกว่ามันแนวโรแมนติกที่มันก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่รู้สึกแบบยังมีความหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขนาดเพราะมันคือเรื่องราวปูความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครก่อนนะครับณตอนนี้ก็อย่างเช่นมีเรื่องราวของอาคาเนที่เป็นณตอนนี้อาจจะโดนใครหลายคนล้อตัวของนางเอกของเราอาคาเนนะครับเพราะว่ามีมเยอะมากมีมหน้าตาตัวละครนะผมเพราะตัวละครซีรีส์นี้สร้างมีมเยอะมากคือตัวของอาคาเนนะครับผมคือหน้าตาอะไรตามแต่ถามว่าตัวละครอาคาเนดังว่าตอนนี้คือมันมีเสน่ห์การเล่าเรื่องแบบไหนคือณตอนนี้ตัวของอาคาเนยังมีเรื่องราวที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการแฟนเก่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือมีเรื่องราวของการตัวละครที่เราว่ามีเรื่องราวของการเจอยามาดาเรื่องราวของการสนิทมากขึ้นเรื่องราวของการเล่นเกมแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ความสัมพันธ์แบบในโลกปัจจุบันในโลกแบบโลกจริงมันจะเป็นยังไงลักษณะไงอันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมส่วนตัวของยามาดาตอนนี้คือผมก็รอดูเหมือนกันว่าเรื่องราวของยามาดะมันจะเป็นยังไงนะครับผมจริงๆก็คือเรื่องราวยามาดะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนอกจากที่เรารู้ว่าเป็นหนุ่มเงียบเป็นหนุ่มตรงๆมีเรื่องราวที่บอกว่าในโลกของเกมนั้นเป็นยังไงในโลกความจริงเป็นยังไงเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่เราต้องเห็นความสัมพันธ์กับตัวของยามาดะอีกว่ายามาดะในอดีตเขาเป็นยังไงก็ได้มีเรื่องราวเป็นยังไงที่มาที่ไปเพราะตอนเนี้ยเราเห็นทั้งสองตัวละครมันมีข้อสัมพันธ์มากขึ้นแต่ว่าสองตอนแรกก็ยังมีส่วนที่ดีเราเห็นก็คือตัวของยามาดะเริ่มมีการพัฒนาการตัวละครหรือเวรู้สึกว่าต่อตัวอาคาเนะมากขึ้นเช่นแบบตัวของยามาดะก็เริ่มมีความแบบเห็นใจมากขึ้นจากการเงียบมีการเริ่มพูดคุยกับตัวของอาคาเนะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ยังมีเรื่องราวข้อสัมพันธ์ต่างส่วนตัวของอันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาการตัวละครที่บอกว่าเรื่องราวของแฟนเก่าเรื่องราวของโลกของเกมเรื่องราวของความรู้สึกอะไรต่างอันนี้คือสิ่งที่ยังมีต้องการพัฒนาการตัวละครเยอะแต่เราก็เห็นว่าตอนนี้คือก็มีเรื่องราวการพัฒนาการตัวละครที่เราได้เห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่เริ่มมีการแน่นแฟนมากขึ้นนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมต้องชื่นชมอย่างนึงคือผมต้องชื่นชมตัวของผมไม่รู้กันว่าใครคิดคอนเซ็ปต์สไตล์อย่างงี้นะคือผมชอบการเล่าสไตล์บรรยากาศของการเล่าเรื่องของมันเว้ยคือบรรยากาศของการเล่าเรื่องเนี่ยซีรีส์นี้มันทำได้ดีจริงนะคือแมนเฮาเขาพยายามทุ่มเรื่องนี้เอาเรื่องอยู่นะถ้าเราเห็นการสไตล์กับการเล่นมุมบรรยากาศและการลงสีอะไรต่างนะคือมันจะแบ่งการเล่นโทนสีได้อย่างชัดเจนมากถ้าเราดูจากงานแอนิเมชันนะโทนมนบ้างโทนมนโทนใสๆบ้างถ้าเราสังเกตบรรยากาศของการเล่าเรื่องอยู่ดีๆนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้งานแอนิเมชันเรื่องนี้มันเอาเรื่องอยู่นะกับการเล่นซีนโทนบรรยากาศอะไรต่างเช่นแบบโทนเศร้าๆมนก็จะเริ่มมีบรรยากาศหรือแม้กระทั่งสับประกอบที่เขาจะเล่นแบบดูมนหมดมากขึ้นแต่พอเป็นซีนใสๆที่มาเป็นซีนแบบเรื่องราวโทใสๆมันจะเป็นอีกซีนหนึ่งแล้วจะเพลงมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็การเล่ามุมมองบรรยากาศเช่นแบบเราพูดจะมีเรื่องราวของการแบบบรรยากาศในการเล่าเรื่องอะไรต่างผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ธรรมดาขนาดนั้นนะมันยังเป็นเรื่องที่โอเคอยู่แต่มันก็อยู่ในเชิงธรรมดาที่บอกว่าแนวโรแมนติกเรื่องนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่เรารู้สึกอินขนาดนั้นก็ได้ไงประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แนวเรื่องนี้มันเหนือมาธรรมดานิดหน่อยก็เพราะว่าเรื่องนี้มันคือมีเรื่องราวของการสร้างบรรยากาศของงานแอนิเมชันที่เรารู้สึกว่าเขาให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเรื่องราวของความรู้สึกของตัวละครได้โอเคจริงใช่แบบซีดอาคาเนะหรือต้องเราอากิโตะเรื่องราวของยามาดะเอโกะในการแบบแค่พูดคุยกันแต่ก็มีบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าเรามีความกดดันมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเห็นใจมีความรู้สึกแบบมีความสุขไปกับเขาอะไรเนี่ยมันเป็นซีนโรแมนติกที่ผมก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่โรแมนติกทุกเรื่องควรทำนะในความคิดผมคือการเล่นซีนบรรยากาศการเล่าเรื่องบรรยากาศในความรู้สึกหรือการเล่นโทนหรือการเล่นภาพอะไรต่างอ่ะผมอยากให้ลมแนวโรแมนติกหลายๆเรื่องในซีซั่นนี้หรือซีซั่นหน้าหรือปีต่อไปอ่ะดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างบ้างคือนี่คือสิ่งที่แนวโรแมนติกต้องทำนะในการสร้างโทนบรรยากาศนี่คือสิ่งที่ใครหลายคนต้องดูจริงๆนะครับผมตามนั้นโอเคถามว่าเรื่องนี้ยังมีข้อเสียไหมในความคิดผมมีก็คือในด้านที่บอกว่าความโรแมนติกอะไรค่ะต่างมันอาจจะไปทำให้ใครรู้สึกอินได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังมีเรื่องราวอะไรต่างที่เราต้องขยายความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมาขึ้นตัวละครเสริมยังไม่ได้มีบทบาทที่บอกว่าเราจะได้ดูว่าบทบาทของตัวละครเสริมมันเป็นยังไงอะไรต่างอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันแต่ข้อเสียตอนนี้ยังมีไหมมีคือมันไม่ได้มีมุกตลกที่มันรู้สึกดีขนาดมันเฉยๆมากมุกตลกอย่างนี้เพราะว่ามันคือแนวโรแมนติกล้วนๆไงแต่ปัญหาอย่างนึงคือโรแมนติกล้วนๆอาจจะทำให้รู้สึกอินกับเรื่องนี้ขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีสอดแทรกคอมเมดี้ไปบ้างเพื่อรู้สึกว่าเราจะอินกับการติดตามของนั้นแต่เราก็ต้องดูว่าโรแมนติกเรื่องเนี้ยมันจะเป็นไงเพราะตอนนี้มันแค่3ตัวแรกนะครับผมตามนั้นโอเคส่วนงานแอนิเมชันผมพูดไปแล้วครับแมนเฮาส์งานเรื่องนี้เขาทำดีจริงนะเขาทุ่มอยู่นะคือเขาทุ่มในด้านที่บอกว่าการเล่นโทนสร้างบรรยากาศนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมก็พูดไว้ในแต่ตัวของด้านที่ผมพูดไว้ได้ของเนื้อหาตั้งแต่แรกนะครับผมก็ด้านในเรื่องนี้แมนเฮาส์ทำงานแอนิเมชันได้ดีจริงนะครับผมดีจริงนะเรื่องของการเล่นแสงสีบรรยากาศการมืดมนอะไรต่างมันทำได้ดีจริงนะครับโอเคส่วนด้านของนักพากย์ก็พากย์ได้ดีทุกตัวละครนะครับผมดีทุกคนเลยตอนนี้คือตัวละครเสริมยังไม่ผมอ่ะแต่พากย์ได้ดีจริงนะทั้ง3ตัวละครที่ตอนนี้ก็ได้โผล่มาแล้วนะครับส
ส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดก็ร้องโดยตัวของคณะบูมแล้วก็คิดตัสวะยูโอดนะครับผมก็คือแกดิชันนะครับผมเพลงดีจริงเพลงแม่งโคตรโดนใจเลยเพลงดีจริงนะครับผมส่วนเพลงปิดก็ทิกอาร์ตด้วยตัวของฮิโรจิริวจินครับผมเพลงก็โอเคดีนะเรื่องนี้แต่ว่าเพลงเปิดมันแดกแบกไปแล้วเพลงเปิดตอนนี้คือแบกแล้วคณะบูมร้องอ่ะส่วนคนซาวประกอบเรื่องเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมว้าวไว้เพราะคนซาวประกอบ Wonder Egg Priority อ่ะเก็ตใช่ปะคือแบบโอ้ว้าวซึ่งผมชอบว่ะคือผมพูดตรงนะซาวประกอบเรื่องเนี้ยแม่งโคตรดีเลยแม่งโคตรดีในการสร้างบรรยากาศที่ผมพูดในด้านของงานแอนิเมชันอะที่แบบว่าไองานด้านของเนื้อเรื่องที่บอกว่าเป็นซีนสร้างบรรยากาศหรือซีนการเล่าเรื่องราวได้แบบว่าบทพูดของตัวละครหรือการสร้างบรรยากาศอะไรต่างอะซาวประกอบมันคือตัวช่วยมากผมชอบซาวประกอบตรงส่วนหนึ่งถ้าคุณสังเกตซาวประกอบตรงนี้นะตึก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 ไอตรงเนี้ยที่มันเป็นเสียงแบบเสียงแบบเสียงแบบเสียงเหมือนแบบเพลงแนวแร็ปอะประมาณนั้นแหละแล้วมันแบบเป็นซีนบรรยากาศที่มันดูมึนมนลองอะเออแบบไอซีนแบบนี้มันทำได้ดีจริงอันนี้ต้องยอมรับคนทำซาวประกอบแล้วก็ทีมงานด้านเวอร์ชันแล้วก็การจัดแบบองค์ประกอบเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออมันทำให้ซาวประกอบเรื่องนี้มันดีขึ้นจริงๆนะก็คนซาวประกอบมีทั้งคนทำสองคนครับแล้วก็คนทำซาวประกอบ Wonder Egg Priority ทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้เรามาสรุปคะแนนช่วงสัปดาห์แรกของซีรีส์วันยามดาคุงเกือบพูดวันเอกแล้วยามดาคุงเลเวล99นะครับแล้วส่วนฟินเลเวล99ของยามดาคุงนะครับผมเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกที่ทำได้โอเคในการสร้างบรรยากาศหรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแล้วต้องรอดูว่าอีก10ตอนที่เหลือจะเป็นยังไงกับซีรีส์นี้นะครับผมจากสัปดาห์ตอนนี้คือข้อเสียก็ยังมีไหมคือความโรแมนติกเรื่องนี้อาจจะยังไม่ทันรู้สึกอินขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการแซงมุกตลกต่างอาจจะยังไม่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกขำหรืออะไรต่างกันนั้นเรื่องราวของการความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเราต้องมีการพัฒนาการต่อไปแต่ตอนนี้คือมันยังไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมแต่สิ่งที่ดีทำให้เรื่องนี้จากธรรมดากลายเป็นซีรีส์ที่โอเคได้ก็คือการเล่างานแอนิเมชันการสร้างบรรยากาศที่มันทำได้ดีจริงนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับผมโอเคสาวตอนแรกเรื่องนี้ยาวเวลาคงผมให้ที่6คะแนนครับผม6คะแนนเต็ม10นะครับผมก็เกณฑ์โอเคก็เป็นเกณฑ์ที่ผมรู้สึกว่าคะแนนเรื่องนี้มันเหมาะสมกับใน3ตอนแรกตอนนี้ผมไม่รู้การ10อีก10ตอนจะทำให้เรื่องนี้คะแนนดีขึ้นหรือคะแนนแย่ลงยังไงแต่ตอนนี้คือสำหรับผมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคในด้านของความโรแมนติกที่ยังมีรู้สึกอินได้บ้างอาจจะมีความซีนที่น่าเบื่อที่บอกว่าอาจจะเล่าบรรยากาศการแบบค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ไหมแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าซีรีส์เป็นไงอาจจะมีความน่าเบื่อตรงนี้แต่ว่าต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นการบิ้วตัวละครความโรแมนติกนะครับตามนั้นโอเคสำหรับเรื่องนี้ข้อเสียยังมีอยู่แต่ว่าข้อดีอาจจะต้องข้อเสียบิ้วแต่ถามว่าใน10ตอนที่เหลือข้อเสียตัวส่วนเนี้ยจะทำให้มันรู้สึกซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ลบข้อเสียตรงนี้ได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคยามาลาคุง6เต็ม10ถามว่าโอเคไหมโอเคครับผมเหมาะสมในการโปรครับจะถามว่าผมแนะนำไหม3ตอนแรกตอนนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่ชอบดูแนวโรแมนติกเรื่องนี้แต่สำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบความโรแมนติกขนาดนั้นอาจจะไม่เฉยๆกับซีรีส์นี้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมคือธรรมดาแนะนำนะครับผมโอเคก็ยามาลาคุงตัวเลยก็9 3ตอนแรกผมให้6เต็ม10นะครับโอเคส่วนนี้ก็ขอตัวแล้วก่อนพบใหม่กับรายการสาวตอนแรกแปลงมังหานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกันชมด้วยครับผมก็อนิเมะในซีซั่นสปริง2023ก็รอดูเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องนั้นก็รอติดตามชมกันครับผมโอเคก็สวัสดีครับตัวแล้วก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับ